ายการโพธิรักโพธิกิจตอนที่16งานพระดารภาพซาบซึ้งใจเช้าวันนี้พ่อครูก็เดินทางจะไปจังหวัดสุราษฎร์ก็ไปถึงที่สนามบินนานาชาติสุราษฎร์เวลาประมาณสัก7 โมงกว่าๆมีลุงจำลองแล้วครับญาติธรรมมานะครับดังนั้นก็เดินทางโดยรถของมูลที่ลุงจำลองเนี่ยไปที่ไหนนะครับไปที่ลุงปุ๋ยไปที่ลุงปุ๋ยรักดินครับหรือที่ควรทำไปถึงก็กราบพระพระพุทธาภิธรรมนิมิตนะเช่นเดียวกันกับไปที่ทุกแห่งพระครูก็ไปเทศนานะครับที่จะเป็นการเปิดงานตรียะให้ง่ายคิดดีๆก็มีญาติธรรมมีคนใหม่ๆก็มาด้วยนะมาร่วมเปิดงานจะไปเดินชมตลาดอริยะต่อนะครับมีตลาดอริยะอาหารนะครับป่าเดียวอันนี้เป็นที่ขายปุ๋ยเนาะเนี่ยโรงปุ๋ยรักชื่อว่ามีสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีวิตคล้ายๆกับตลาดอริยะที่บ้านราษฎร์นะครับคนก็มาเลือกซื้อสินค้ากันคิดว่านี่ปีแรกนะครับถ้าปีต่อไปคงจะคนแน่นนะครับอันนี้ปีแรกคนก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับเนี่ยก็ไปร้านพอแล้วพาณิชย์นะครับนี่พ่อครูก็วิจารณ์เรื่องชื่อหน่อยว่าจริงๆต้องเป็นรอเรือนะครับอะไรก็ไม่เข้าใจคิดว่าเป็นควรภาษาใต้ภาษาใต้ที่เป็นในเจตนาเพราะท่านจะให้ลึกซึ้งในธรรมะฉะนั้นก็มาฉันอาหารชนะอันเสร็จก็เดินทางไปที่เฉลยขวัญศูนย์การเรียนรู้เฉลยขวัญที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาไปถึงตอนนั้นประมาณกี่โมงครับประมาณตอนสักเย็นๆโอ้5 โมงได้ก็ไปเทศนาต่อในรายการเอื้อไออุ่นก็บรรยากาศดีนะครับที่นั่นเอื้อไออุ่นบรรยากาศตรงนี้ตรงคนทางใต้มากันเยอะเหมือนกันนะทางด้านที่พื้นที่ก็ไม่ได้กว้างไม่กว้างใหญ่แถมฝนตกด้วยก็คนก็มาจากภูเก็ตบ้างจากจังหวัดตรังจังหวัดใกล้เคียงทางใต้นี่แหละก็มากันตั้งใจฟังกันดีนั่นแหละสมณะพระอคันตุกะที่อยู่วัดตรงชายทะเลก็เห็นว่ามาฟังด้วย 3-4 รูปนะครับจากนั้นก็พักผ่อนนะครับคืนนั้นรุ่งขึ้นแต่เช้านะก็มีการประชุมพรรคเพื่อฟ้าดินนะพ่อครูก็มาเป็นประธานช่วงท้ายของการประชุมนะครับยังไม่จบดีเสียทีเดียวพ่อครูก็ปลีกตัวไปเดินไปที่ชายทะเลเพราะว่าเฉลยขวัญเนี่ยตามชื่อเลยนะครับว่าเป็นที่ที่อยู่ริมทะเลนะริมทะเลเลยเดินไปประมาณสัก2 กิโลเมตรนะครับครับไปถึงชายทะเลแต่ว่าพวกเราเดินยังไม่ถึงนะครับพอดีมีลุงจำลองกับคุณป้าศิริลักษณ์เดินไปด้วยนะครับระหว่างทางนี้ก็มีเด็กนะครับเด็กที่ไม่เคยไม่น่าจะเคยเห็นพระครูมาก่อนนะครับลูกชาวบ้านนี่แหละชาวบ้านก็เข้ามากราบมาไหว้กับบรรยากาศที่ชายทะเลก็พระครูก็ไปดูบอกว่าให้ถือว่าไปถึงที่เฉลยขวัญแล้วนะครับนี่รายการก่อนฉันชื่อว่ารายการพระดารภาพภัยไทยเฉยคนก็มาฟังกันเยอะเลยนะครับพระครูเอาคำว่าดีบุกเนี่ยมาเป็นประโยคทองบอกว่าเลวบุกนะเป็นความหมายถึงสังคมทุกวันนี้โอ้โหมีคนเลวเนี่ยบุกทำร้ายประเทศไทยแต่คนไทยก็ยังเฉยกันอยู่ที่เฉลยขวัญนี่ก็จัดรายการตลาดอริยะเช่นกันนะก็มีคนมาไม่ใช่น้อยก็มาดูสินค้าที่จำเป็นที่เป็นประโยชน์ก็เหมือนกับที่จัดที่โรงปุ๋ยรักดินเช่นกันช่วงเย็นก็เป็นรายการผ่าความจริงคนใต้ก็จะพูดถึงว่าคนใต้มีลักษณะนิสัยมีแนวคิดยังไงกิเลสของคนใต้เป็นยังไงก็วิเคราะห์วิจัยกันมันก็มีบางท่านก็เสนอความคิดเห็น
ถ้ามีเห็นแย้งกันบ้างเห็นตรงกันบ้างพ่อครูก็ให้ธรรมะต่อท้ายนั่นแหละอีกวันหนึ่งครับวันสุดท้ายเลยนะครับเช้ามืดมาเนี่ยก็มีสมณะสิกขมาสเนี่ยไปให้ธรรมะธรรมชาและเวียนธรรมตั้งแต่ 3:30 ญาติโยมก็เยอะนะครับเยอะเยอะเลยฝนก็ตกนะครับญาติโยมก็ยังมาทีนี้ไปไหนไม่ได้เลยนะฝนตกแล้วประเทศเชิดหมดแล้วฝนยังตกอีกก็เลยไปไหนไม่ได้ก็เลยต้องนั่งคุยสงฆ์ต่อยังฟังตื่นมาแต่เช้ามาฟังเหมือนกันเทศธรรมะเช้าเสร็จเนี่ยนี่ก็มีบิณฑบาตทุกวันแต่วันนี้ฝนตกช่วงบิณฑบาตพอดีก็เลยเข้ามาบิณฑบาตกันที่ศาลาฟังธรรมนั่นแหละข้อดีก็คือจัดไฟจัดแสงอะไรง่ายเลยนะครับ ตากล้องก็เลยสบายญาติโยมก็ใส่กันเยอะเลยนะครับวนจนแทบจะหัวจดหางท้ายศาลามาหัวศาลาเกือบครบเลยนะครับพอบิณฑบาตเสร็จแล้วพระครูก็เตรียมตัวที่จะเทศต่อในรายการวิถีอริยธรรมกับอุปัชฌาย์เดินดินดิคาวิโรนก็เป็นรายการวิถีธรรมครั้งแรกสัญจรครั้งแรกเลยที่ทะเลขวัญ นะครับบรรยากาศก็ดีนะครับงานพระดารภาพซาบซึ้งใจปีหนึ่งก็จะมีครั้งหนึ่งแล้วก็หมุนเวียนกันด้วยคือไม่ได้จัดเฉพาะที่แต่ปีนี้จัดที่จังหวัดพังงาปีต่อไปอาจจะไปจัดที่จังหวัดตรังที่ทะเลธรรมปีหน้านู้นอาจจะไปจัดที่ธรรมชาติอโศกที่จังหวัดชุมพรเพราะนั้นนานๆมาครั้งหนึ่งพวกเราก็ดีใจนะที่พ่อครูไปก็มาร่วมกันเห็นความสมัครสมานสามัคคีของคนใต้ไม่ได้อยู่ใกล้ไกลนะแต่ละคนก็มากันอันนี้จะเป็นพลังภาพเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการร่วมรวมกันนั้นถ้าพวกเรามีจิตมีใจที่จะร่วมรวมกันเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยก็สำเร็จแล้วก็เป็นความซาบซึ้งใจจริงๆสมชื่องาน